สวัสดีครับวันนี้สัปดาห์ที่4ชิ้นงานที่2เราจะมาทำหัวต่อเบาะกันนะครับนิวพาดโอเคสเก็ตเราเลือกสเก็ตที่ท็อปเพลนนะครับวาดวงกลมขึ้นมา1วงนะครับยังไม่ต้องกำหนดขนาดนะครับเลือกรัศมี8มิลลิเมตรแล้ววาดสี่เหลี่ยมแบบเซนเตอร์เรคแทงเกิลนะครับกว้าง5มิลลิเมตรเลือก Trim Entity แบบ Power Trim นะครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกเลยนะครับตัดเส้นในแล้วก็ตัดเส้นนอกนะครับคลิกโอเคกำหนดขนาดครับ8มิลลิเมตร Extrude แบบ Thin Feature นะครับความบาง1มิลลิเมตรความสูง14มิลลิเมตรคลิกโอเคครับต่อมาคลิกที่ผิวด้านบนนะครับเลือก Insert Sketch นะครับคลิก Normal Tool Convert Entity ให้เป็นเส้นขอบนะครับลากเส้นตรงจากมุมนี้นะครับลากลงมากว้างออกมาแล้วก็มาบรรจบที่เส้นขอบนี้นะคลิกโอเค Trim Entity อีกครั้งนะครับ Trim to Close Set ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับคลิกโอเคต่อมาเลือก Center Line นะครับสร้าง Center Line แบบตั้งฉากคลิกโอเคเลือกสามเส้นที่สร้างไว้นะครับเลือก Mirror Entity Mirror About Center Line นะครับคลิกโอเคครับเหมือนเดิมนะครับ Trim Entity ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกคลิกโอเคครับกำหนด Dimension นะครับความกว้าง5มิลลิเมตรและความสูงด้านนอก15มิลลิเมตรนะครับต่อมาเลือก Extrude นะครับ Extrude กับด้านนะครับ4มิลลิเมตรคลิกโอเคครับต่อไปเป็นการมุนหัวนะครับเลือก Fillet Full Round Fillet พื้นที่1พื้นที่2พื้นที่3นะครับคลิกโอเคครับเช่นเดิมครับเลือกพื้นที่ที่1เลือกพื้นที่ที่2พื้นที่ที่3คลิกโอเคครับเจาะรูครับเลือกผิวด้านข้างโฮวิสาร์ดเจาะแบบ Shoot All นะครับจะบลายก็ได้นะครับโพซิชันคลิก AC 1ครั้งเข้าสู่ศูนย์กลางคลิกโอเคนะครับขนาด8มิลลิเมตรนะครับริวไซส์โอเคสุดท้ายนะครับเป็นการฟิลเลตนะครับเลือก Constant Radius ฟิลเลต1มิลลิเมตรทั้งชิ้นงานนะครับเลือกที่พื้นผิวและเส้นที่ต้องการจะฟิลเลตได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเส้นใน2เส้นแล้วคลิกโอเคครับสุดท้ายเป็นการใส่สีนะครับ Apparent Scene Apparent Color Chromium Brush Chromiumเพียงเท่านี้เราก็ได้หัวต่อเบาะตามต้องการแล้วนะครับ